ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กค่ะอยู่ที่เมืองหลวงนะคะที่โคเปนเฮเกนนะคะตอนนี้อยู่กับอาจารย์ช้างค่ะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ช้างค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยครับผมค่ะอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงประวัติแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่อเมริกานะคะครับผมช้างนะครับชื่อจริงคือสวิสสีไตรราศีนะครับอยู่อเมริกาตอนนี้มาตั้งแต่ปี1997นะครับแล้วก็มายาวนานหลายปีตอนแรกๆก็มาศึกษาต่อนะครับปริญญาโทนะครับก่อนหน้ามาเป็นอาจารย์ที่มองเทพคือผมนี่รักการสอนตั้งแต่เล็กแล้วสอนมาตลอดนะครับแล้วก็รักการสอนมากตอนอยู่อเมริกาก็สอนสารพัดวิชานะครับสอนภาษาอังกฤษสอนขับรถนะครับสอนไม่ว่าจะฟู้ดแมเนจเจอร์ซิติเซนชิพคืออะไรที่มีผมมีความรู้ผมสอนได้ผมสอนเต้นรำสอนนวดอะไรที่ผมมีความรู้สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้เป็นประโยชน์ผมถ่ายทอดให้หมดครับค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผู้นำชุมชนที่นั่นด้วยใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งประธานสมาคมไทยแห่งแทมปาเบย์ครับก็ช่วยเหลือคอมมูนิตี้นะครับช่วยเหลือชุมชนทั้งหมดนะครับช่วยเหลือชุมชนทั้งหมดนะครับว่าไม่ว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือประเภทไหนนะครับหลักๆ ก็คือเราต้องการรวมคนไทยให้เป็นกลุ่มแผ่นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ละอาชีพแต่ละวงการนะครับเรารวมกันนะครับเราประสานกันมันแข็งแรงกว่าครับแต่ถ้าเราคอยแบ่งแยกมันจะไม่เป็นผลดีนะครับค่ะอย่างเช่นงานสงกรานต์งานอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมคะก็จะไปช่วยกิจกรรมไปเผยแพร่นวดไทยค่ะอันนั้นที่ทางวัดนะครับมีงานเนี่ยเราก็ช่วยเหลือทางวัดเสมอนะครับเวลาวัดมีงานอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีทางศาสนานะครับหรือเกี่ยวกับอย่างกษัตริย์นะครับประเพณีใดๆก็แล้วแต่งานทุกงานเราจะช่วยเหลือหมดสมาคมเราก็จะไปประสานงานกับทางวัดนะครับของเราจะประสานงานกับทางวัดแทมป้านะครับที่วัดมงคลรัตนารามค่ะแล้วก็อยากจะทราบประวัตินิดนึงค่ะว่าไปเรียนยังไงนะคะถึงเกี่ยวกับนวดแผนไทยไปเรียนที่ไหนมาบ้างอะไรที่จุดเด่นๆแล้วก็อาจารย์มีใจรักเกี่ยวกับนวดแผนไทยเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วถามใจรักนวดแผนไทยไหมแต่แรกสุดเลยเนี่ยคือผมไปช่วยพี่คนนึงเขาชื่อพี่ดานะครับพี่ดาเนี่ยเป็นหมอนวดที่ดังมากในเมืองเรานะครับแล้วก็ห่วงวิชามากแต่ผมไปสอนวิชาผมไปสอนขับรถให้เขาสอนภาษาอังกฤษให้เขาพี่ดาก็จะจ่ายเงินผมก็ไม่รับเงินตอนนั้นผมช่วยเหลือจริงๆผมไม่ได้หวังเงินทองนะครับพี่ดาก็ซึ้งบุญคุณอยากจะถ่ายทอดวิชาที่แกมีและแกรักมากให้จากที่ห่วงคุณน้องช้างก็เล่นตัวเพราะผมไม่อยากนวดนะนักเรียนไปทำไมนวดมันเมื่อยมันเราไม่อยากนวดนะครับแกก็ขยันขยอให้เรียนนะครับตอนนั้นผมเรียนภาษาสเปนอยู่จน2ปีผ่านไปนะครับเรียนจบแล้วผมก็บอกพี่ดาโอเคเรียนก็เรียนก็จุดหมายแรกไม่ได้ต้องการจะนวดเพื่อหาเงินจุดหมายแรกคือเรียนเพื่อสืบทอดไว้ผมจะได้ถ่ายทอดให้คนอื่นผมจะเก็บให้หมดพอเรียนแล้วเริ่มสนุกก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะที่ไหนที่เขามีการสอนนวดที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยที่ไหนครับทราบไหมฮะอาจารย์แจ็คค่ะไม่ใช่ครับตอนแรกวัดโพก่อนค่ะวัดโพคือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเมืองไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยแล้วก็มีสอนวิชานวดผมก็ไปเรียนตัวแรกใช้เวลา3อาทิตย์ในการเรียนนวดไทยแผนโบราณพอจบตัวที่หนึ่งสนุกเขามีนวดหน้าอีกเรียนนวดหน้ามีนวดคันอีกเรียนนวดแบบสตรีตั้งครรภ์มีนวดสมุนไพรเรียนสมุนไพรอีกนวดฝ่าเท้าเรียนนวดฝ่าเท้าอีกสวีดิชนวดสวีดิชทุกตัวที่เขาสอนที่วัดโพสอนเรียนหมดยกเว้นแต่นวดสปาผมไม่ได้เรียนไปทางสปาตรงนั้นนะครับเก็บหมดก็กลับมาแล้วโรงเรียนอื่นโรงเรียนนี้เก็บหมดแล้วนะครับโรงเรียนอื่นเขาอาจจะสอนไม่เหมือนไหมก็ไปหาอีกแล้วที่ไหนเขาดังอีกมีอีกที่หนึ่งนะครับอันนั้นชื่อว่าศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยที่พระโขนงที่นี่ก็รวมสารพัดศาสตร์แห่งการนวดผมจะอยากอาจจะมีที่อื่นนะครับเยอะกว่านะครับแต่ที่นี่ผมอยากบอกว่าเยอะมากก็เรียนเก็บทุกตัวตอนนี้ยังเก็บไม่หมดเลยนะครับยังมีเหลือตั้งหลายตัวที่เราต้องไปเก็บแล้วก็ทราบมาว่าเรียนอะไรนะที่ดังๆเนี้ยค่ะที่ภาคใต้อ่ะอาจารย์แจ็คเล่านี้อันนี้ต้องขอบคุณนารีนะครับคุณปุ๊นะครับนารีซอยเมอร์หรือคุณปุ๊อันนี้เป็นแรงบันดาลใจเมื่อวานนี้เจอกันนะครับวันแรกที่มาเจอกันพอกอดเพราะฉะนั้นน้ำตาผมไหลเลยแล้วไหลไม่หยุดด้วยดีใจมากๆเพราะว่าช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาใช่ปุ๊นี่ไม่แค่ผู้ชื่อก็ยังสะอื้นนะครับว่าปุ๊ไม่ได้แค่เป็นคนที่ถ้าไม่นวดไทยเรารวมเป็นปึกแผ่นนะปุ๊เป็นคนที่
ผมอาจจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับแต่ปูเป็นกำลังใจให้ผมเป็นฮีโร่ของผมนะครับในเรื่องวงการนวดเป็นจุดประกายให้น้องๆเนี่ยปีแรกๆปูบอกมีแค่5คนหลังจากนั้นก็เยอะขึ้นปีแล้วครูอ้อมไม่ทราบว่ากี่คนนะครับต้องถามครูอ้อมปีนี้เนี่ยคนไทยนี้ก็รวมจะ50คนที่มาแข่งขันอย่างน้อยก็40คนค่ะถือว่าดีใจมากเลยที่ทำให้นวดแผนไทยมาขนาดนี้แล้วก็อย่างนี้อยากจะให้เล่าเรื่องวันนี้ขอแสดงความยินดีรางวัลอะไรที่ได้รับวันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมครูอาจารย์ที่ผมไปเรียนมาอีกอันนึงที่ถึงครูปูนี่คือปูเขาเรียนนวดที่เรียกว่านวดนักรบจากอาจารย์แจ็คนะครับปฐมพลอัยยราธนารักษ์นะครับที่ตะกั่วป่าบ้านน้ำเค็มนะครับตะกั่วป่าชาวพังงานะครับเป็นขวัญใจของวงการนวดทั้งหมดเลยครับและแกก็ได้เหรียญทองด้วยเหรียญทองของ overall ด้วยทองของทองอีกทีนะครับแล้วก็จุดบันดาลให้หลายคนได้เรียนนวดไม่ว่าจะเป็นนวดนักรบของอาจารย์แจ็คหรือเรียนนวดสารพัดนวดบางคนเนี่ยเขาไม่เคยอยากนวดมีพี่คนหนึ่งคุยกับผมแต่พอเห็นปุ๊บเขาทำให้เขาจุดบันดาลอยากเรียนสารพัดนวดของคนไทยแล้วเมื่อกี้ถามว่าไงนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องได้รางวัลเนี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปชมคนนวดด้านหลังอีกค่ะของผมนะครับปีนี้ได้เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเป็นเรียกว่าไทยวอริเออร์มาสาจแดนซิ่งสไตล์หรืออาจจะเรียกชื่อย่นย่อว่าไทยแดนซิ่งมาสาจก็คือนวดไทยนักรบนาฏยะลีลาหรือนวดนาฏยะลีลาคือผมรวมท่านวดของอาจารย์แจ็คนะครับปฐมพลอัยราธนารักษ์ผนึกเข้ากับนวดไทยแผนโบราณผนึกเข้ากับความรู้ที่ผมเรียนนวดสารพัดศาสตร์ที่ผมเรียนมานะครับที่มีที่ผมมีความรู้ในขณะที่ผมมีอยู่ตอนนั้นรวมกับไทยแดนซิ่งก็คือนาฏศิลป์ไทยรวมกับบอลลูนแดนซ์การเคลื่อนไหวรวมศาสตร์การเคลื่อนไหวต่างๆที่ผมมีรวมมาร์เชียลอาร์ตที่ผมรู้รวมเข้ากันนะครับแล้วมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยสวยงามสง่างามต่อเนื่องแต่ที่สำคัญคือมีพลังรักษาได้ผมคือถ้าวงการนวดภาษาอเมริกันบอกว่าอย่าใช้คำรักษาแต่วงการไทยสามารถช่วยเหลือได้นะครับช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้Stretch back of feet, front of lower leg. Pressure back of upper leg. Narai Bantong Sin. Narai Bantong Sin.ภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เมืองคีนนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะและนี่ก็คือเพื่อนๆนักเรียนนะคะแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันนะคะเกี่ยวกับวันค่ะ Montag ค่ะนี่ก็คือวันจันทร์นะคะ Dienstag ค่ะวันอังคารค่ะMittwoch ค่ะวันพุธนะคะ Donnerstag ค่ะวันพฤหัสค่ะ Freitag วันศุกร์ Samstag วันเสาร์แล้วก็วันหยุดของเราทุกคนนะคะก็คือวันอาทิตย์ Sonntag ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ